สวัสดีค่ะมาผัดมาม่ากันนะคะมาม่าคือใช้มาม่าหมูสับนะคะอันนี้คือเอาเส้นไปต้มแป๊บหนึ่งนะคะต้มแป๊บหนึ่งเอาแค่พอสุกก็พอนะคะแล้วก็เอารีบนะคะรีบยกออกจากเตานะคะไปผ่าน้ําเย็นนะคะเพื่อที่จะหยุดความสุกของเส้นไว้นะคะเส้นมันเวลาไปผัดนะมันจะได้หนุบๆนะคะหนึบๆเด้งๆนะคะไม่เละแล้วก็จะมีตัวผงของเขาที่มาในซองเนี่ยค่ะอันนี้ปู่จะผัด3ที่นะคะใช้3ซองนี่ก็คือใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีน้ำมันนะคะน้ำมันของเขาก็เก็บเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะใช้นะคะแล้วก็มีไข่ค่ะไข่ไก่3ฟองแล้วมีผักนะคะใส่กะหล่ำปลีนะคะแล้วก็เพิ่มคุณค่าด้วยแล้วก็สีสันด้วยนะด้วยมะเขือเทศแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมค่ะกระเทียมไทยสับนะคะน้ำมันกระเทียมเจียวที่เขามาในซองนะคะใส่ไปนะคะ3ซองแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มน้ำมันมะกอกอีกนิดนึงค่ะไม่ต้องเยอะนะคะกระเทียมสับอุ้ยหยิบผิดโอ้ตายโทษทีค่ะโอ้ยมือไวมากเลยอ่ะงั้นผัดไปก่อนเลยกันนะคะกระเทียมโอ้ยตายละเป็นคนมือไวมากเลยอ่ะจริงๆต้องใส่กระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวผงปรุงใส่ทีหลังนะถ้าเผื่อใครทำนะคะเดี๋ยวทำตามปู่เด้องั้นเอาอย่างนี้เลยนะคะไก่สับค่ะไก่สับนี่ประมาณ2ขีดใครชอบหมูนะคะชอบหมูชอบเนื้อชอบไก่หรือชอบเนื้อสัตว์ประเภทไหนใส่ไปได้เลยค่ะเป็นทะเลก็ได้หมูเห็ดเป็ดไก่ทะเลผัดจนไก่สุกแล้วใส่ไข่นะคะอย่าเพิ่งไปคนไปเลยนะคะอยากให้ได้ไข่มันเป็นแบบเป็นชิ้นๆหน่อยนะใจเย็นนะคะเดี๋ยวปู่ให้ดูเส้นนี่คือลวกแป๊บเดียวนะคะเส้นจะยังหนึบๆอยู่นะคะไม่เละนะคะทีนี้ก็ใส่เส้นลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยผักนะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนมาใช้เป็นที่คีบนะคะปู่จะชอบผัดให้เกลี่ยนิดนึงนะคะมันสำคัญที่ตอนที่เราลวกเส้นนะคะต้องลวกแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ไปผ่านความเย็นนะคะผ่านน้ำเย็นจะทำให้เส้นเราไม่เละ
แล้วก็ใช้ที่คีบนะคะช่วยมันจะทำให้เส้นไม่ขาดจากกันมากนะคะก็อาจจะช่วยกันทั้งตะหลิวทั้งที่คีบก็ได้ค่ะใส่มะเขือเทศนะคะกับต้นหอมคือเครื่องปรุงที่ใส่ไปในนี้นะคะมันครบรสพอแล้วนะคะไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะอันนี้ก็คือมันมีความนัวความเค็มมากพออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้มะเขือเทศสุกอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยวได้กินแล้วค่ะแป๊บเดียวตอนแรกก็คือผัดไฟกลางนะคะตอนนี้เร่งไฟนิดนึงนะคะชอบให้เส้นเกลี่ยนิดนึงค่ะเอาแค่มะเขือเทศสุกนิดเดียวนะคะก็พอแล้วค่ะใครชอบผัดกรอบๆนะคะก็ผัดแป๊บเดียวแต่ปู้ชอบให้แต่ปู้ไม่ชอบกินกระหล่ำปลีดิบนะคะก็เลยจะผัดให้สุกนิดนึงก็ชอบให้แบบเกลี่ยนิดนึงคือเร่งไฟนะคะตอนเนี้ยโอเคแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวจะไหม้ไปมากกว่านี้นะคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะคือรสเนี้ยรสมาม่าหมูสับเนี่ยเป็นรสที่ปู้ชอบมากที่สุดแล้วนะคะคือกินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ตอนเด็กคือไม่ค่อยคือคุณพ่อไม่อนุญาตให้กินพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะแต่เพิ่งมาได้กินจริงจังก็ตอนที่เรียนนะคะตอนที่เรียนมัธยมหรือว่าเรียนมหาลัยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะกับเมนูผัดมาม่าค่ะเมื่อกี้ตอนที่ผัดนะคะที่เผลอใส่ตัวเครื่องปรุงแบบผงนะคะลงไปก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะออกมามันก็โอเคนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะผิดขั้นตอนไปนิดนึงในเมื่อพลาดไปแล้วก็สามารถแก้ไขได้นะคะซึ่งปู่ก็ผัดโดยใช้เครื่องปรุงที่มากับซองนะคะก็เป็นรสเบสิกนะถ้าเผื่อใครชอบจะใส่ดีไซน์จะใส่พริกนะคะหรือว่าจะใส่ผักชนิดอื่นๆหรือว่าจะปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มก็ปรุงเพิ่มได้หรือว่าจะมาปรุงทีหลังก็ได้เนาะเหมือนเรากินพวกบะหมี่แห้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ปู่ชอบแบบคือแค่นี้มันโอเคแล้วนะคะแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็นานๆกินทีนะก็รู้กันอยู่นะคะว่ามันไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่แล้วก็โซเดียมก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่ากินเป็นอาหารหลักก็แล้วกันนะคะก็แนะนำไว้เท่านี้เนาะนานๆกินทีนะคะก็ได้ย้อนไว้นึกถึงตอนที่สมัยเรียนแล้วก็ทั้งต้มมาม่าทั้งกินแบบคัพนูดเดิลนะคะเป็นแบบถ้วยแบบคัพแล้วก็เอามาผัดแบบนี้ค่ะก็มีหมูม้ากาไก่มีกะหล่ำปลีมีผักอะไรก็ตามแต่ที่เรามีนะคะก็ใส่ไปก็เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารนะคะรวมถึงใส่ไข่ด้วยเนาะก็เป็นเมนูง่ายๆค่ะที่นึกอยากกินนะก็จะทำอย่างนี้กินสักปีละครั้งได้ค่ะตอนที่โตมาแล้วบางปีก็ไม่ได้กินเลยนะเพราะว่าเรามีอาหารอื่นๆนะให้กินให้เลือกกินเยอะแยะนะคะพวกมาม่าหรือว่าพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็เป็นทางเลือกเวลาที่หิวจริงๆหรือว่าไม่มีอะไรกินไม่ได้ออกไปข้างนอกหรือว่าขี้เกียจหากับข้าวอย่างอื่นนะคะรวมถึงวันนี้ที่มีอารมณ์แค่นึกอยากกินก็ได้มาม่าผัดนะคะทำผัด3ซองก็ได้3จานเนาะค่ะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่อยากทำเมนูง่ายๆนะคะในวันที่หมดไอเดียไม่อยากจะทำกับข้าวอย่างอื่นนะคะแล้วก็ขอเตือนย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหร่นะคะแล้วก็ผงชูรสโซเดียมเยอะมากก็กินในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแล้วก็นานๆกินทีแล้วกันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะช่องเข้าครัวกับปู้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะมีความสุขโชคดีกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ